เบรกปากเลยลืมไปแล้วเนี่ยป๊อปจริงครับมันอันนี้ไม่มีดีคิวไงได้ไหมสุบินสุเมาได้ไหมก่อนอื่นมันมีคำถามมากมายในหัวตอนนี้แต่ว่าให้ตาเหอะทุกคนผมยิ้มหุบยิ้มไม่ได้เลยอ่ะพอดีมากชื่อเนาะดีไหมอิสเบริคุณเนาะเดี๋ยวเรามาขยี้กันในแต่ละซีนกันเลยดีกว่าเนาะอ๋อขยี้ไปได้ขยี้เลยขยี้เลยนะเตรียมอันนี้เลยอ้าอุ้ยอ๋อมีประกอบด้วยเหรออันเดินงานนะทีมงานก็ถึงไม่ใช่ตรงนี้มีคำถามเยอะมากมายมีคนถามว่าคุณพี่ท่านพูดถามว่ามันมีฉากขึ้นไฮโดรลิกด้วยหรอทำไมต้องแบบเกาะเพื่อความมั่นคงหรือไงมันต้องขึ้นไฮโดรลิกนี่ไงไฮโดรลิกไฮโดรลิกนะใช่ไหมครับนี่มันเป็นบล็อกกิ้งอันนี้สต็อปเลยสต็อปเลยสต็อปเลยต้องสต็อปก่อนสต็อปไม่ได้หรอปุ่มออกหรอนะฮะนี่อันนี้เช็คอุณหภูมิแอร์ดูหน้าหนูสิอันนี้คือคืออะไรเช็คอุณหภูมิจริงๆเช็คอุณหภูมิแอร์ตัวร้อนว่าตัวร้อนหรือเปล่าใช่ไหมโอเคอันนี้คือเช็คอุณหภูมิแอร์อันนี้เราดูหน้าผู้ถูกเช็คอุณหภูมินะฮะขอเช็คอุณหภูมิก่อนโอเคไปต่ออันนี้เราทำอะไรกันครับพี่ไปต่ออ๋ออ๋อมีการเปรียบเทียบอุณหภูมิเหรอใช่โอเคเราดูหรือเปล่าโอเคอันนี้เราสต็อปมาสต็อปเลยอันนี้คือเรากำลังจะขึ้นไฮโดรลิกหนุนสต็อปตาหนุนเลวเนี่ยอันนี้คือกำลังจะขึ้นไฮโดรลิกใช่ไหมอ๋อจะเกิดแต่ไทยหรือซักชีไงมันมีขึ้นไฮโดรลิกใช่ไหมตอนจะมีเลยตัดออกทีหลังใช่ไหมไม่แต่สิ่งที่สำคัญดูหน้าแดนเซอร์คนซ้ายดีไงมองแรงมากเลยอ่ะอะไรกันอะไรอันนี้คือจะมีการขึ้นไฮโดรลิกนะมันน่ากลัวความมั่นคงเนาะต้องเกาะไว้หน่อยเดี๋ยวกลัวตกกลัวตกอ๋อแต่เช่นเตี้ยวเสียหลายพลาดเตี้ยวเสียหลายนะโอเคเอาไปต่ออันนี้คือการรีวิวเล็บใช่ไหมฮะเพิ่งเห็นเหมือนกันครับผมอันนี้เคยเห็นครั้งแรกอ๋ออันนี้คือรีแอคเนาะสวยไหมมีคนถามหนูจะถอดเล็บทำไมหนูไม่ต้องทำงานเลยหรอแต่หนูเอาไว้มาทำงานไม่ได้โอเคนะฮะนี่แปลว่าถอดเลยแปลว่าหมดฤทธิ์เรียบร้อยแล้วอุ๊ยอุ๊ยงั้นเดี๋ยวไปติดไปทำใหม่ดีกว่าเราจะได้มีฤทธิ์ครับนะถอดเล็บแล้วนะโอเคได้เลยนะฮะนี่แบบนี้ปุ๊บ3 2 1ยกผมควรที่ถ่วงน้ำฟาดผมก็คือที่ถ่วงอ่ะเหรออ่ะมาแล้วมาแล้วปากกดให้ทันนะ3อย่าพึ่งสิพัดก่อนพัดก่อนพัดยังไม่กลางเลยอย่าเพิ่งกดนะพัดยังไม่กลางรอพัดกลางก่อนไปต่อฮะไปต่อกดให้ทันนะปั๊บหยุดปั๊บทุกคนนะ20บาทเพื่อซูมอินฮะอุ๊ยพัดมันก็มองเห็นฮะโหมองเห็นหรอใช่มั้ยพัดมองเห็นมั้ยทุกคนพัดไม่เห็นหรออ๋อหลังพัดเกิดอะไรขึ้นหรอแต่ผมว่าเห็นนะคลิปที่ทุกคนถ่ายที่สว่างเชียวสว่างนี่เลยที่สว่างมากเลยเห็นมืดเลยหนูเห็นคนเอาไมค์ออกไปปะเขาเลยพัดเอาไมค์ออกไปอ่ะเอาไมค์ออกเนียนมากมีแค่ไมค์ออกไหมไอ้สมัยออกไปอ่ะเอาไมค์ออกไปเลยเหรอมันบังไว้อยู่ไอ้เนี่ยของเฮียครับเขาได้เวลาผมพัดอันนี้มันรู้เห็นหัวไมค์แต่เขารีทัชออกโยเลยพีนั่งเออไมโครโฟนหนาเตี้ยวนะทำไมเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเก่งเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือคุณสามารถเอาไมค์ออกได้ทำไมคุณไม่เอาพัดออกเดี๋ยวมันไม่เหลืออะไรเลยอ๋อโอเคนะแต่อันนี้เป็นคนทำใช่ไหมคุณเหรอเปิดเผยคุณใช่ไหมไม่ใช่หรออ๋อโอเคถือว่าเป็น behind the scene นะปรบมือนิดนึงฮะ